อัลฮัมดุลิลลาห์ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيمท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอสั่งเสียท่านทั้งหลายและตัวของผมให้มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเพราะว่าความยำเกรงความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่เราจะได้นำเป็นสัมภาระกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเนื้อสิ่งอื่นใดขอให้พวกเราทุกคนได้ชูโกรธขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พวกเราทุกคนนั้นมีอายุยืนยาวมาจนกระทั่งได้อยู่ในเดือนฮารอมอีกหนึ่งเดือนถือว่าเป็นเดือนแรกของเดือนฮารอมที่ผมได้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัตตาบะห์อายะห์ที่36นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวว่าอินนาอิดดะตัชชูรีอินดัลลอฮิสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์แท้จริงแล้วจำนวนเดือนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันยาวมาคอลกอสมาวาติวัลอัลตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงรังสรรค์ฟากฟ้าและผืนแผ่นดินมาเดือนมี12เดือนมาตลอดนะครับและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่ามินฮาอัรบะอะตุลฮุรุมใน12เดือนที่อัลลอฮฺได้สร้างมาเนี่ยมีอยู่4เดือนด้วยกันที่เป็นเดือนที่ฮารามนะครับเรารู้ในอัลกุรอานแค่เพียงเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่อะไรว่าเดือน4เดือนเนี่ยมีเดือนที่ฮารามนะครับพอไปดูในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลได้บายานได้อธิบายอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ถูกอธิบายด้วยกับซุนนะห์ของท่านรอซูลนะครับอัลกุรอานอยู่ฟัสซิรุบิซุนนะห์อัลกุรอานเนี่ยในบางอายะห์เนี่ยอยู่ฟัสซิรุบะอ์ดูฮูบะดอนอัลกุรอานจะอธิบายอัลกุรอานในตัวของมันเองบางครั้งอยู่ในซูเราะห์เดียวกันบางครั้งอยู่ตอนต้นนะครับแล้วก็ไปมีการอธิบายในตอนท้ายนะครับตอนท้ายซูเราะห์มีนะแต่ว่าอายะห์นี้เนี่ยซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้เรารู้ว่า4เดือนที่เป็นเดือนฮารามอัลกุรอานเนี่ยอิบฮามหรือว่าอิจมาลเอาไว้พูดเอาไว้แบบสรุปนะครับว่ามี4เดือนพอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงคุตบะห์รอซูลก็บอกว่าอินนัซซะมานะกอดิสตาดาเราะกะฮัยอะติฮีแท้ที่จริงเนี่ยเวลาเนี่ยกอดิสตาดาระกะฮัยอะติฮีมันจะหมุนเวียนอย่างนี้นะครับจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะครับเรื่อยไปอย่างนี้แล้วก็รอซูลก็บอกว่าอินนัสนะตัสนาอัชรอชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์1ปีเนี่ยมันจะมี12เดือนด้วยกันหลังจากนั้นรอซูลก็ยกนิ้วขึ้นมานะที่ว่า1ปีมี12เดือนเนี่ยรอซูลว่ามินฮาอัรบะอะตุลฮุรุมมันจะมี4เดือนที่เป็นเดือนฮารามด้วยกันแล้วรอซูลก็ยกนิ้วขึ้นมาเพื่อจะอธิบายว่า4เดือนในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์พูดเอาไว้เนี่ยไม่มีใครรู้เลย
แต่นบีมาบอกซุนนะห์มาอธิบายนะครับรอซูลก็ยกนิ้วว่า4เดือนที่เป็นเดือนที่ฮารามรอซูลก็นับเอานิ้วขึ้นมาแล้วก็นับว่าเดือนที่1ซุลกอดะห์ไม่ใช่1รอบปีนะเดือนที่ฮารามนะครับเริ่มจากซุลกอดะห์เดือนที่2ซุลฮิจญะห์เดือนที่3มุฮัรอมรอซูลบอกว่าซาลาซุนมุตะวาลียาตุนมีอยู่3เดือนที่มันต่อเนื่องกันก็คือ3เดือนนี้ซุลกอดะห์นี่คือเดือนแรกนะครับเราอยู่ที่วันที่10กว่าๆนะครับของเดือนซุลกอดะห์เป็นเดือนฮารามเดือนแรกที่รอซูลบอกเอาไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเดือนอะไรซุลฮิจญะห์คือเดือนต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมุฮัรอมซะลาซุนมุตะวาลียาตุน3เดือนนี่จะต่อเนื่องกันหลังจากนั้นรอซูลก็จะบอกว่าอะไรต่อไปเว้นเป็นระยะนึงก็คือวะรอญับุลมุดอดเดือนรอญับอัลมุดอดอีกเดือนนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดือนฮารอม4เดือนในอัลกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อัตตาบะห์อายะห์ที่36พี่น้องครับเราไม่รู้นะครับแต่นบีมาบอกให้เรารู้เพราะเราไปอ่านซุนนะห์ของท่านรอซูลตรงนี้นะครับบรรดานักวิชาการทัฟซีรจึงให้ข้อคิดไว้ว่านี่คือซุนนะห์มาอรรถาธิบายมาบัยยานอัลกุรอานใครจะไปแปลเป็นเดือนอื่นไม่ได้เพราะนบีบอกเอาไว้นบีเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ให้เอาอัลกุรอานให้ยิบรีลเอาอัลกุรอานมาพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วซุลกอดะห์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเมื่อเป็นเดือนที่อะไรเป็นเดือนที่เดือนแรกเลยของเดือนที่ฮารามนะครับแน่นอนเลยในชะรีอะห์ของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับอัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าวาอัดนามูซาซาลาซีนาไลลาตันเราได้สัญญากับนบีมูซาเนี่ย30คืนด้วยกัน30คืนก็คือ30วันนะครับสัญญาตัวนี้คือก่อนที่อัลลอฮ์จะเรียกนบีมูซาเข้าไปรับบทบัญญัติเนี่ยนะครับอัลลอฮ์เรียกนบีมูซา30คืนด้วยกันให้ถือศีลอดวะอัตมัมนาฮาบิอัชรินหลังจากนั้นเราทำให้สมบูรณ์เราให้นบีมูซาบวชให้ครบ40อีก10คืนนะวะตัมมามีกอตุร็อบบิฮิอัรบะอีนาไลและตันด้วยเหตุนี้ก่อนที่นบีอัลลอฮ์จะเรียกนบีมูซาขึ้นพบนั้นที่นบีมูซาต้องถือศีลอดก่อนที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นั้นเท่าไรวะตัมมามีกอตุร็อบบิฮิอัรบะอีนาไลและตันรวมแล้วได้40วันด้วยกันนะครับเหตุผลทำไมถึง30วันก่อนนะครับเพราะนบีมูซาถือศีลอด30วันตรงนี้บรรดานักวิชาการตัฟซีรก็อธิบายว่าไอ้30วันตรงนี้คือ30วันในเดือนซุลกอดะห์ก็คือเนี่ยในช่วงเนี้ยนะชะรีอะห์ของนบีมูซาเนี่ยเขาให้บวชนะครับอัลเลาะห์ใช้ให้นบีมูซาบวชแต่เราก็บวชวันจันทร์วันพฤหัสไปเพราะว่าชะรีอะห์ของเรานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้แค่นี้นะครับจันทร์พฤหัสแล้วก็กลางเดือนนะครับ13 14 15อายามุนเบสแล้วก็ถือไปแต่ที่บอกเนี่ยอัลเลาะห์ต้องการจะบอกให้พวกเรารู้ว่าในยุคของนบีมูซานบีมูซาเนี่ยอัลเลาะห์ใช้ให้ถือศีลอดนั้นก่อนจะขึ้นเข้ารับบทบัญญัติจากอัลเลาะห์นั้นบวช30พอบวช30วันนบีมูซาในขณะที่บวชเนี่ยมีกลิ่นปากมีคอลูฟนะครับมีคอลูฟมีกลิ่นปากเพราะบวชมาตั้ง30วันนบีมูซาก็คิดนะครับได้กับความคิดเองว่าเราจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะไปอัลลอฮ์จะพูดอะไรเราจะไปสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไม่เหมาะสมแน่นบีมูซาก็ไปแปลงฟันด้วยกับไม้อูดนะครับที่ชื่อว่าคอร์นูบนะครับไม้อูดไม้สีวากเนี่ยนะครับนบีมูซาใช้นะครับใช้ไม้สีวากแต่ไม้ชนิดนั้นในยุคของนบีมูซาเขาเรียกคอร์นูบนะครับใช้แปรงฟันพอแปรงฟันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกมูซาไม่รู้อะไรแล้วนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับบอกว่าอะไรลาคอลูฟูฟามิซซออีมิลาอะไรอาตอยาบูอินดัลลอฮิมินรีฮินมิสกีมูซาไม่รู้อะไรซะแล้วว่าคอลูฟกินระเหยขึ้นมาในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยนะของคนที่ถือศีลอดเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยกระเพาะมันย่อยจนกระทั่งไม่มีอะไรแล้วมันจะเป็นกลิ่นออกมาในช่วงถ้าในยุคของเราก็ในช่วงอัสรีใช่ไหมช่วงอัสรีแก่ๆเนี่ยจะมีกลิ่นปากแล้ว
อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเนี่ยกินเนี่ยละอัตยาบุอินนัลลอฮิมินรีฮิลมิสมันหอมยิ่งกว่ากินของชะมดเทียงเสียอีกมูซาไม่รู้อะไรอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เลยใช้นบีมูซาว่าอัตมัมนาฮานะเราเลยให้นบีบวชต่ออีก30วันแล้วไปแปลงฟันซะอัลลอฮ์ก็เลยให้นบีมูซาบวชต่ออีกเท่าไหร่10วัน10วันที่เต็ม40นั่นคือ10วันตั้งแต่วันที่1เดือนซุลฮิจญะห์ไปจนกระทั่งถึงวันอารอฟะห์แล้วก็วันอุดฮียะห์วันอีดินอัฎฮาเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงระยะเวลาที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่นะครับในซุลกอดะห์และพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำชับใช้ว่าฟะลาตัซลิมูฟีฮินอัมฟุซะกุมแล้วก็เราอย่าได้อธรรมนะอย่าได้อธรรมคืออย่าทำบาปในเดือนนี้เดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเดือนที่มีผลบุญที่รุนแรงใน4เดือนเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนผลบุญให้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำของที่เป็นบาปบาปก็จะยิ่งใหญ่เขาเรียกเพิ่มผลทวีคูณเหมือนกันนะครับใน4เดือนนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับว่าวันต่างๆที่เราอยู่นี่เป็นวันที่ดีแล้วก็ไปบวกกับอีก10วันในเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับเป็น10วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสาบานเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับไม่มีวันไหนที่จะดีไปกว่า10วันนี้เลยถ้าไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่สาบานพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานว่าวันฟัจริวะลายาลินอัชขอสาบานกับเวลาฟะญัรวะลายาลินอัชแล้วก็ขอสาบานกับ10ราตรีการเวลาฟะญัรก็คือเวลารุ่งอรุณเวลารุ่งสางแล้วก็10ราตรีการเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์จะไม่ทรงสาบานกับสิ่งอื่นใดนอกจากสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เวลาฟะญัรยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นเลยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพระองค์ทรงสาบานเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกับเวลาเนี่ยเยอะมากเลยสาบานตั้งแต่กลางคืนนะครับวันไลลีสาบานตั้งแต่อะไรรุ่งสางวันฟัจริสาบานตั้งแต่เวลาสายในเวลาสายวัดดูฮานะครับสาบานกลางคืนวันไลลีสาบานเวลาตะวันค้อยวันอัสรีสำคัญทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนบางครั้งเนี่ยนะครับต้องการพักผ่อนทุกคนต้องทำงานทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่กับเวลาต่างๆเหล่านี้พระองค์จึงทรงสาบานเพื่อให้เราเห็นนั้นเห็นถึงความสำคัญวัลอาซีมุลายะกอซีมุอิลลาบิอาซีมินผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรจะไม่ทรงสาบานกับสิ่งอื่นใดนอกจากสิ่งนั้นต้องยิ่งใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์หยิบยกนอกจากสาบานกับการเวลาแล้วเนี่ยพระองค์ยังทรงหยิบยกว่าลายาลินอัชขอสาบานกับ10ราตรีการด้วยแสดงว่า10ราตรีการนี้ต้องยิ่งใหญ่แน่นอนตามกฎที่เรารู้มาว่าถ้าไม่ใหญ่จริงๆไม่มีเกียรติจริงๆอัลลอฮ์จะไม่สาบานเพราะฉะนั้นยิ่งใหญ่ยังไง10คืนนี้บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายนะครับว่า10คืนนี้เนี่ยทัศนะที่รอเยะที่มีน้ำหนักที่สุดคือ10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์หลายคนบอก10วันแรกนะครับนักวิชาการตัฟซีรบางคนบอกมันหมายถึง10ราตรีการเนี่ยหมายถึง10คืนแรกของเดือนมุฮัรรอมบางคนก็บอกว่า10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับและในขณะเดียวกันอีกหนึ่งทัศนะก็คือ10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แต่ได้ประมวลและบรรดานักวิชาการตัฟซีรทั้งหมดเลยนะครับทัศนะส่วนมากเลยบอกว่ามันหมายถึง10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์และที่มันยิ่งใหญ่ก็เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับให้อิบาดะห์ต่างๆมารวมกันอยู่ใน10วันนี้อุมมะฮาตุลอิบาดะห์แม่บทของอิบาดะห์ต่างๆมาอยู่ใน10วันแรกทั้งหมดเลยในรอมฎอนนะก็บอกรอมฎอนในรุกนอิสลามร่วมครบนะแต่ครบหรือเปล่าไม่ครบนะครับชะฮาดะห์เรามีละหมาดเรามีบวชเรามีนะครับบวชเราก็มีแต่ฮัจญ์มีมั้ยไม่มีเห็นมั้ยครับฮัจญ์ไม่มีในช่วงรอมฎอนจนกระทั่งนักวิชาการคนก็บอกไปทำอุมเราะห์สิวัลอุมเราะตุฟีรอมฎอนตะอดิลุฮัจญันถ้าทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยได้ภาคผลเท่ากับการทำฮัจญ์นะครับหรือในบางรีวายะห์เนี่ยตะอดิลุฮัจญะตันมาอีเท่ากับการทำฮัจญ์พร้อมกับท่านนบีด้วยนะครับแต่ต้องไปอะไรไปอุมเราะห์ช่วงรอมฎอนผลบุญจะได้นะก็ได้แค่ไหนได้แค่ไปทำอุมเราะห์
แต่ว่าไม่ต้องไปขว้างเสาหินไม่ต้องไปหุบหุบที่อาราฟะไม่มีวันอาราฟะนะครับแต่10วันแรกที่บอกว่าเป็นอุมมะฮาตุลอิบาดะห์ที่รวมกันอยู่เนี่ยมีอุมมะฮาตุลอิบาดะห์มีแม่บทของอิบาดะห์เนี่ยอยู่ครบถ้วนกระบวนความเลยมีชะฮาดะห์มีไม่มีนะครับนอกจากนั้นก็มีอะไรนอกจากชะฮาดะห์นะครับในช่วงนั้นเราได้กล่าวตัลบียะห์เราได้กล่าวตักบีรนะครับอยู่ในช่วงนั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมีการละหมาดเราก็ละหมาดอยู่แล้วนะครับมีการถือศีลอดคนที่อยู่บ้านเราทำยังไงวันอารอฟะห์ถือศีลอดนะครับคนที่ไปอยู่ที่นู่นทำฮัจญ์เนี่ยในช่วง10วันเนี่ยอุมมะฮาตุลอิบาดะห์มารวมอยู่ทั้งหมดเลยซะกาตคนที่มีพยายามที่จะทำได้ตรงนี้ก็ให้ออกซะกาตด้วยหลังจากรอมฎอนออกไปมั่งแล้วนะครับพอถึงเดือนรุ่นฮิจญะห์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้รุกลเนี่ยหรือว่าอุมมะฮาตุลอิบาดะห์เนี่ยมันอยู่ในช่วงของ10วันที่มีความสำคัญนี้ด้วยนะครับเราก็ได้พยายามในการที่จะทำอามันอิบาดะห์ที่รอซูลที่ศาสนาได้ส่งเสริมเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจำเป็นละต้องหาอารอฟะห์ให้ได้นะครับเราจำเป็นและต้องหาอารอฟะห์ให้ได้ถ้าไม่ได้อารอฟะห์ไม่ตรงกันนะครับเอาดูว่าวันอารอฟะห์เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความสำคัญขนาดว่าถ้าเราถือศีลอดนะครับ1วันอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้2ปี1ปีที่ผ่านมาแล้วก็1ปีข้างหน้าผลบุญไม่ใช่ย่อยเราจะทำแบบชุยๆได้มั้ยวันไหนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละได้มั้ยพี่น้องพอไปแล้วอ่านตรงนี้เนี่ยหะดีษบทเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ยืนยันการันตีว่าผลบุญเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่ธรรมดาเลยอัลลอฮ์จะปลดบาปให้นะครับ2วันไอ้2ปีด้วยกัน1ปีที่ผ่านมาแล้วก็1ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปช่วยไม่ได้แล้วว่าวันไหนก็เอาวันไหนก็อาราฟะห์ก็แล้วกันอาราฟะห์ที่ไหนก็ได้แล้วอาราฟะห์มันอยู่ที่ไหนนะครับอาราฟะห์มันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าเดานะครับ2ปีเราอย่าทำช่วยกับชีวิตของเราที่เหลือไม่เท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะชดเชยอามันอิบาดะห์ของเราให้ได้เยอะที่สุดในรอมฎอนเนี่ยนะครับเราได้ไปละหนึ่งคืนที่ดีที่สุดบรรดาค่ำคืนที่ดีที่สุดที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับเป็นค่ำคืนที่อะไรอัลลอฮฺให้ผลบุญในเพิ่มผลทวีคูณเท่ากับ83ปี4เดือนเก็บเอาไว้นะครับเพราะเราอายุไม่ถึงหรอกบางครั้งบางคนจะอยู่ไม่ถึงนะครับน้อยมากที่นบีบอกอะมารุอุมมะตีมาไบนะซิตตีนะวะซับอีนะอายุของประชาชาติของประสบนิกรของฉันจะอยู่ระหว่าง60ถึง70ปีประมาณนี้โดยเฉลี่ยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้ตรงนั้นหลังจากนั้นพอมาถือศีลอดในเดือนอะไรในวันใน1วันของเดือนอะรอฟะห์อัลเลาะห์อภัยโทษให้อีก2ปีของไลละตุลกอดยังอยู่อุ่นๆอยู่เลยนะอัลเลาะห์ให้อะรอฟะห์อีก2ปีแล้วพอหลังจากหมดไปแล้วนะครับหมดรุ่นฮิจญะห์มุฮัรรอม1วันนะครับ2วันได้1ปีเห็นไหม2วันนะครับถือพอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าถือวันเดียวเนี่ยนะซอฮาบะห์บอกกับรอซูลว่าในเดือนมุฮัรรอมถ้าถือวันเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับชาวยิวเขานะรอซูลก็บอกว่าละอินอิชตุอีลากอบิลินละอะซูมันนัตตาซีอะถ้าฉันมีชีวิตอยู่นะฉันจะบวชวันที่9ด้วยแล้วก็2วันนั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอารอซูลกลับไปก่อนแต่เป็นซุนนะห์กอลียะห์เป็นซุนนะห์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ยังไม่ทันได้ทำนะแต่รอซูลพูดเอาไว้นะแต่2วันนั้นได้เท่าไหร่1ปีพี่น้องครับ2เดือนติดต่อกันเนี่ยวันอะรอฟะห์ได้2ปีอัลเลาะห์ปลดบาปให้พอมุฮัรรอมอัลเลาะห์ปลดให้อีกปีนึง3ปีนะครับทำความดีอื่นๆไปเดี๋ยวถึงความดีผลบุญยังอยู่เรายังได้เพราะฉะนั้นบอกกับพี่น้องนะว่าระวังตรงนี้ให้ดีแล้วก็ใช้นะครับใช้อะไรวินิจพิจารณาในการที่เราจะดูว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเราจะเอาอย่างไรนะครับจุดยืนของเราเราจะยืนจุดไหนเราจะยืนอย่างไรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีหะดีษบทหนึ่งจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษรายงานจากท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันอะรอฟะห์เลย
นะครับในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าไปท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละลิบิลาลยาบิลาลรอซูลบอกกับบิลาลนะครับหะดีษนะครับบันทึกอยู่ในหะดีษในซอฮีฮ์บุคอรีนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาบิลาลอัลซิดอันซิดลียันนาสบิลาลเอ๋ยบอกประกาศให้มนุษย์เขาเงียบสิวันนี้เป็นวันอะไรวะกอฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอารอฟาตวันที่นบีเนี่ยวูกูฟอยู่ที่อารอฟะนะครับในฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์ครั้งเดียวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าบิลาลบอกมนุษย์ที่มากันเยอะมากคนนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยรอซูลบอกว่าให้บอกคนให้เงียบสิฟะกอมาบิลาลูบิลาลก็ยืนขึ้นแล้วก็บอกอะไรยามะชะรอนนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอันซิตูลีรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกท่านทั้งหลายจงเงียบจงสดับรับฟังรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะนะซอตันนาสมนุษย์เงียบหมดเลยอยู่กันเท่าไรเงียบหมดเลยเตรียมรอฟังคุตุบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้คนอยู่เวลานั้นเงียบหมดเลยฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอาตานียิบรีลูอานิฟันเมื่อสักครู่นึงเนี่ยนะยิบรีลมาหาฉันอากะรออานีร็อบบีอัสสลามแล้วยิบรีลก็เอาสลามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาหาฉันคืออัลลอฮ์ให้ยิบรีลเนี่ยมากล่าวสลามเอาสลามของนบีเนี่ยเอาสลามของอัลลอฮ์เนี่ยมาให้กับนบีฟะกอละกอดูกอฟัรตูลิอะห์ลิอารอฟาตนะวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาบอกให้มาบอกกับนบีให้ยิบรีลเนี่ยฝากสลามมาแล้วก็ยิบรีลเนี่ยบอกกับนบีว่าวันนี้ชาวอารอฟาทั้งหมดที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟานั้นอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเกลี้ยงเลยมากี่คนหมดเลยนะครับวะดอมนูอะไรวะดอมนูมุตตะบีอานแล้วก็ทั้งหมดคนที่มารวมกันที่ตามกันมาเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยฟะกอมาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพออุมัรได้ยินอย่างนั้นอุมัรก็ยืนขึ้นแล้วก็ถามรอซูลอัลนาคอสตันยารอซูลัลลอฮ์รอซูลที่รอซูลบอกว่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับชาวอารอฟะคนที่วุกูฟที่อารอฟะทั้งหมดเลยเนี่ยสำหรับพวกเราที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะในวันนี้ใช่ไหมกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอสตัลละกุมนะขอสตัลละกุมเป็นจำกัดเฉพาะพวกท่านทั้งหลายนะแล้วก็บอกอะไรวะดอมนุนวะดอมมะฮุมุตตะบิอาตและคนที่จะมาอีกที่อารอฟะนี้อิลาเยามิลกิยามะจนกระทั่งกิยามะนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่อยู่ในช่วงเวลาของนบีที่นบีอยู่นะไม่ใช่นะแต่ว่าอะไรใครก็ตามที่ไปปรากฏตัวที่อารอฟะที่ทุ่งอารอฟะในวันอารอฟะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยนะครับแม้ว่าอะไรจนกระทั่งอีลาเยามิลกิยามะฮะดีษซอฮีฮ์นะครับจนกระทั่งวันกิยามะใครที่ไปที่นั่นอุมัรก็บอกว่าอะไรกาซูรอคอยรุลลอความดีของอัลลอฮ์นี่ช่างปกคลุมนะช่างมากมายช่างปกคลุมเหลือเกินพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอารอฟะห์ที่หะดีษบทนี้เนี่ยอารอฟะห์ที่ไหนนะครับเราเข้าใจกันนะตรงกันนะอารอฟะห์ที่ไหนนะครับทุ่งอารอฟะห์แล้วก็วันที่9ที่เราจะได้อย่างนี้วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงปลดปล่อยว่าที่ชาวนรกมากที่สุดนะครับชื่อไปปรากฏอยู่ที่ประตูนรกแล้วแต่ใครก็ตามที่ขอดุอาที่ถือศีลอดในวันนั้นอัลลอฮ์จะลบรายชื่อจะเปลี่ยนบัญชีให้จะให้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดปล่อยว่าที่ชาวนรกในวันนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเรารู้อย่างนี้นะวันที่อัลลอฮ์ให้กับเราไม่สามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอิบาดะห์เราจะเอาความสะดวกของเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยนะครับเราจะเอาความสะดวกของเราไม่งั้นวันศุกร์โอ้วันนี้เราต้องทำงานขอไปพุทธละหมาดวันอาทิตย์ไม่ได้เหรอได้ไหมไม่ได้
รอมฎอนเดือนนี้มันตรงกับเดือนเมษามันร้อนเหลือเกินขอให้ไปบวชอีก2เดือนแล้วกันเนี่ยฝนตกเนี่ยเดี๋ยวสิงหากันยาเนี่ยฝนตกอากาศดีได้ไหมไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเป็นอิบาดะห์ที่เราไม่ได้กำหนดเอาตามความสะดวกของเราฮัจญ์ไปกันเยอะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ยุ่งไปหมดนะครับเรื่องของราคาเรื่องของเวลาเรื่องของไปอยู่คนไปอยู่ไปอะไรแย่งกันไปทำอิบาดะห์ห้องน้ำต้องเข้าไม่สะดวกเลยให้รอให้เขากลับมาแล้วมุฮัรรอมเราไปได้ฮัจญ์ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้เนี่ยอารอฟะห์ถ้าไม่ตรงได้ไหมไม่ได้นี่คือคำตอบนะครับต้องตรงเพราะเราจะเอาผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเอาสมองของเราเนี่ยเข้าไปคิดเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยถ้าเอาสมองของเราเข้าไปคิดเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะเอาผลบุญกับใครไอ้ผลบุญที่บอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้2ปี1ปีที่ผ่านมาแล้วก็1ปีข้างหน้าเอาที่ใครเนี่ยถ้าเราเอาเองเราคิดเองเออวันนี้แหละใครก็วันนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เราเอาผลบุญที่ใครก็ได้เหรอคำตอบไม่ใช่เราเอาผลบุญที่ใครเอาที่อัลลอฮ์ถ้าเราจะเอาผลบุญที่อัลลอฮ์เอาผลบุญตามที่รอซูลบอกเราต้องฟังใครฟังอัลลอฮ์ฟังรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือบทสรุปถ้าพี่น้องจะเอาฝากกับพี่น้องนะครับว่าเรามีการงานที่ดีที่สุดนะครับมีวันที่ดีที่สุดที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินอัยยามินอัลอามัลุศอลิหฟีฮินนะอะฮับบุอิลาลลอฮิมินฮาดิฮิลอัยยามฟีฮาดิฮิลอัยยามนะไม่มีวันไหนอีกแล้วที่จะเป็นวันดีที่การกระทำอามัลอิบาดะห์ในมันเนี่ยอะฮับบุอิลาลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้คำว่าอะฮับอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์โปรดปรานไม่ใช้คำว่าอัฟดอลไม่ได้แปลว่าดีที่สุดด้วยนะแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าอะฮับแปลว่าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์โปรดปรานมากที่สุดไม่มีวันไหนดีเท่ากับ10วันนี้อีกแล้วพอซอฮาบะห์ได้ยินซอฮาบะห์ถามว่าลันญิฮาดูฟีซาบีลิลลาห์รอซูลแม้กระทั่งออกญิฮาดกันนั่นหรือญิฮาดนี่ที่สุดแล้วนะครับออกไปถ้าหากชนะกลับมาเป็นพระเอกรักษาศาสนาเอาไว้แต่ถ้าหากว่าแพ้ตายในสมรภูมิรบเป็นไงเข้าสวรรค์เลยรอซูลก็บอกว่าใช่วะลันญิฮาดูฟีซาบีลิลลาห์ถึงแม้ว่าญิฮาดก็สู้ไม่ได้กับการทำผลบุญทำอามัลอิบาดะห์ในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี้และรอซูลก็อิสติสนาว่าอิลลารอยูลุนนอกจากคนคนหนึ่งขอรอญะบีนัฟซีฮีวะมาลิฮีนอกจากคนคนหนึ่งที่ออกไปด้วยกับตัวของเขาเอาชีวิตเสียสละออกไปว่ามาลีฮีแล้วก็ทรัพย์สินเสียสละทรัพย์สินออกไปว่าลัมยัยมินดาลิกาบิชัยอินแล้วเขาไม่ได้กลับอะไรมาเลยนั่นคนคนนั้นถึงจะดีกว่าคนที่ทำอามัลอิบาดะห์ในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งมีวันอารอฟะห์ปนอยู่ด้วยอะไรก็สู้ไม่ได้นะครับซอฮาบะห์สงสัยญิฮาดก็สู้ไม่ได้เพราะญิฮาดนี่มันที่สุดแล้วรอซูลบอกใช่แม้กระทั่งญิฮาดก็สู้ไม่ได้นอกจากไอ้คนที่ออกไปแล้วไปตายอ่ะให้เงินไปด้วยเอาชีวิตไปทิ้งในสมรภูมิรบด้วยนั่นแหละจะถึงจะได้คุณงามความดีดีกว่าคนที่ถือศีลอดหรือทำอามัลอิบาดะห์ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับที่เป็นวันเวลาที่กำลังจะมาถึงเราแม้กระทั่งตอนนี้ยังไม่มาถึงเราก็ยังอยู่ในเดือนที่ฮารอมนะครับเป็นเดือนที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำอุมเราะห์ก่อนฮัจญ์เนี่ย4ครั้งด้วยกันไปตรวจสอบดูได้เดือนซุลกอดะห์ทั้งหมดเลยฝากกับพี่น้องนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรได้รีบทำขอดุอาให้พวกเราทุกคนได้อยู่มีอายุยืนยาวจนกระทั่งถึงวันอารอฟะห์แล้วก็นะครับถึงวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์ได้ทำอามัลอิบาดะห์ได้รับผลบุญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มภาคภูมิเพื่อที่เราจะได้มีเสบียงกลับไปหาอัลเลาะห์อย่างมากมายนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม